การดื่มถ้วยกาแฟเป็นโอกาสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเชียงรายแล้วก็มาดูงานระดับนานาชาติงานเปเนเล่ก็ถือว่ามาเปิดมุมมองใหม่ๆที่จะคิดว่าดูจากสิ่งที่ได้เยี่ยมชมมาในแต่ละที่นะคะก็นึกถึงสถานที่บ้านเราหรือว่าที่หาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะว่าเหมือนเป็นการสร้างไอเดียหรือสร้างคุณค่าของพื้นที่โดยใช้ศิลปะให้ชุมชนหรือว่าให้หาดใหญ่มีงานศิลปะแล้วก็สร้างพื้นที่ให้มีคุณค่าหรือว่าให้เยี่ยมชมหรือว่าสถานที่ที่อาจจะมีคุณค่าอยู่แล้วแต่ว่านำกลับมาหรือชุบชีวิตโดยใช้งานศิลปะค่ะก็คือศิลปะเนี่ยถ้าเข้าหาชุมชนหรือว่าเอาศิลปะนำมาพัฒนาหรือว่าชุบชีวิตของพื้นที่อาหารที่มันจะแบบว่าซบเซาหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าแม้ว่ามุมมองของบ้านเมืองให้ทำให้มันมีชีวิตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาคิดว่าศิลปะมีส่วนสำคัญเหมือนกิจกรรมที่เราทำมาที่ว่าทำไมหาดใหญ่ตายแล้วแล้วเราในฐานะศิลปินเรามองว่าศิลปะเนี่ยสามารถทำให้บ้านเมืองมันชุบชีวิตบ้านเมืองที่ซบเซาค่ะให้นักท่องเที่ยวทำให้มีชีวิตให้มีสีสันขึ้นมาทำให้บ้านเมืองมีชีวิตขึ้นมาทำให้กิจกรรมแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนมาท่องเที่ยวในเมืองที่แต่ก่อนเขาอาจจะไม่เห็นสีสันทางด้านศิลปะแต่ถ้าเรานำเข้ามาความมีสีสันความแปลกใหม่จะทำให้ดึงนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่คนรอบนอกเข้ากลับมาชมบ้านเมืองนั้นได้ค่ะโดยใช้ศิลปะรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์